ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนเจ็บเพนกวินตอบสื่อช่องหนึ่งเอาข่าวปลอมมาถามปมของเงินนักการเมืองวันอยู่บำรุงขำกลิ้งหลังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลหมายเลขดำลศ9/2563ที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากล่าวหานายพฤทธิ์หรือเพนกวินชิวารักษ์แกนนำมวลชนกลุ่มประชาชนปลดแอกผู้ถูกกล่าวหาเรื่องละเมิดอำนาจศาลต่อมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้รับแผ่นบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ตามคำกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสในการแก้ข้อกล่าวหาและเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจึงให้นำสำเนาแผ่นบันทึกภาพและเสียงมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อคัดค้านหรือคำชี้แจงให้ยื่นเป็นคำแถลงเข้ามาในนัดหน้าและให้ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาตรวจสอบว่าหลังจากวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทำนองเดียวกับคำกล่าวหาเกิดขึ้นในบริเวณศาลอีกหรือไม่แล้วรายงานให้ศาลทราบภายในนัดหน้าจึงให้เลื่อนไปไต่สวนละเมิดอำนาจศาลในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น.หลังมีคำสั่งเลื่อนไต่สวนจากศาลเพนกวินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อก่อนที่เขาจะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเหตุเกิดที่ศาลอาญาขณะที่ผมกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับคดีละเมิดอำนาจศาลจู่ๆมีนักข่าวเนชั่นมาถามนอกประเด็นเนชั่นถามว่าน้องคิดยังไงกับข่าวที่ว่าน้องไปขอเงินนักการเมืองพรรคเพื่อไทยคะเพนกวินตอบว่าไม่เป็นความจริงเลยน่าจะเป็นข่าวปลอมที่ปล่อยโดยสื่อมวลชนที่ไม่หวังดีซึ่งเนชั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วปลายตามองไปยังนักข่าวโดยโพสต์ดังกล่าวมีนายวันอยู่บำรุงส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะกับเรื่องดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ